วัสดีค่ะต่ายอรไทยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นาไทยนาต่ายค่ะค่ะจริงๆแล้วที่แปลงนี้นะคะต่ายซื้อทิ้งไว้รวมกับปีนี้ด้วยอ่ะร่วมๆเกือบ10ปีแล้วนะคะก่อนหน้านั้นต่ายเดินทางมาที่นี่แล้วเราเองได้มาสัมผัสว่าอุ้ยมันไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแต่เราได้สัมผัสบรรยากาศไม่ต่างจากจังหวัดอุบลราชธานีบ้านเกิดเลยนะคะแล้วพอได้มาพักจริงๆได้สูดอากาศแล้วที่สำคัญตอนกลางคืนนะคะได้ยินเสียงกบเสียงแก่เดี๋ยวอุ้ยแต่เป็นคนนึงที่พอได้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้จะนอนหลับสนิทมากก็เลยเป็นที่มาของความรู้สึกลึกๆในใจของเราอ่ะเรามาแล้วเราได้พักแค่คนเดียวมันก็ยังไงยังไงอยู่แล้วเราก็นึกถึงทีมงานแล้วก็ครอบครัวด้วยเพราะว่าทุกคนทำงานหนักเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนน่ะได้มาพักผ่อนแล้วก็มาชาร์จพลังแล้วก็กลับไปสู้งานกันต่อเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาของบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ปลายนาก่อนอันดับแรกนะคะและที่สำคัญค่ะจึงได้เกิดโปรเจกต์นาไทยนาต่ายในวันนี้เกิดขึ้นค่ะมีอะไรบ้างนะคะถ้าทุกคนมาที่นี่นะคะเราจะมีเต็นท์ไว้บริการทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะโซนที่1นะคะก็คือบนโนนเขาเล็กๆนะคะจะมีเต็นท์ทั้งหมด4หลังนะคะเราก็จะมีห้องน้ำมีแอร์มีพัดลมมีตู้เย็นไว้บริการทุกคนนะคะแล้วเราจะเห็นวิวคือเป็นทุ่งนาเป็นภูเขาด้านหลังแล้วก็จะมีสระด้านหน้าให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศด้วยแล้วก็ไล่ลงมาโซนที่2นะคะก็จะอยู่หน้าสระซึ่งตรงนี้เรากำลังดำเนินการในการก่อสร้างอยู่เร็วๆนี้นะคะจะได้เห็นแน่นอนค่ะรอติดตามค่ะแล้วก็โซนที่3ถัดมานะคะจะเป็นโซนกิจกรรมเรียกว่าลานดอกหญ้านั่นเองทุกคนจะได้มานั่งปาร์ตี้นะคะนั่งทานข้าวกินหมูกระทะนั่งพูดคุยสัมผัสบรรยากาศในยามค่ำคืนแล้วก็นั่งชมดาวก็ได้นะคะส่วนโซนที่4นะคะก็คืออยู่ด้านหลังของต่ายนะคะหลังป้ายนาไทยนาต่ายของเรานี่เองก็คือเป็นเต็นท์3หลังนะคะซึ่งจุดนี้นะคะก็จะเห็นวิวทั้งหมดของนาไทยนาต่ายนั่นเองค่ะค่ะแรงบันดาลใจนะคะจากนาไทยนาต่ายเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะจริงๆอย่างที่ต่ายได้เล่าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็คือเราก็อยากจะมีบ้านพักส่วนตัวตัวเองกับครอบครัวนะคะซึ่งพอต่ายได้มาพักที่นี่นะคะเราได้สัมผัสบรรยากาศแล้วก็รู้สึกชอบตัวต่ายเองแล้วก็ครอบครัวได้พักผ่อนจริงๆได้ชาร์จพลังแล้วเราก็กลับไปสู้งานกันจริงๆวันนี้ก็เลยอยากจะส่งต่อแล้วก็อยากจะบอกต่อทุกคนนะคะได้มาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกเดียวกันกับต่ายค่ะค่ะสไตล์รีสอร์ทของนาไทยนาต่ายนะคะวันนี้ต่ายขอเรียกว่าแคมปิ้งบ้านนาสไตล์ต่ายอรไทยแล้วกันค่ะเพราะผสมผสานระหว่างความเป็นธรรมชาตินะคะและสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าด้วยกันค่ะจนวันนี้ลงตัวมาเป็นในรูปแบบของต่ายอรไทยค่ะในนาไทยนาต่ายของเรามีรีสอร์ททั้งหมดกี่หลังจริงๆวางแผนไว้นะคะหลักๆเลยมีทั้งหมด10หลังด้วยกันนะคะซึ่งก็จะสามารถพักได้หลังละ2คนหรือว่าบางครอบครัวถ้ามากัน3คนพ่อแม่ลูกเราก็จะมีเตียงเสริมให้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะแต่ละเต็นท์เนี่ยเราจะมีชื่อประจำแต่ละเต็นท์ด้วยโดยการนำชื่อเพลงของต่ายนะคะมาตั้งชื่อในแต่ละเต็นท์ค่ะเต็นท์ที่1ดอกหญ้าในป่าปูนเต็นท์ที่2ให้ตายไปกับใจเต็นท์ที่3สร้างใดสร้างแล้วเต็นท์ที่4โทรหาเด้อเต็นท์ที่5กินข้าวและย่างเต็นท์ที่6อยู่ได้ใจเสมอเต็นท์ที่7สิเท่น้องให้บอกแม่เต็นท์ที่8คนมีครูที่อยู่คนเดียวเต็นท์ที่9เก็บความหลายใจไปใส่มองอื่นเต็นท์ที่10แอบรักแอบคิดถึงค่ะส่วนตัวต่ายชอบเต็นท์หลังไหนที่สุดใช่ไหมคะโอ้ยตอบยากอีหลีเลยจริงๆมันก็มีความพิเศษแตกต่างกันในแต่ละเต็นท์นะคะแต่ว่าถ้าจะให้เลือกจริงๆก็ขอเลือกเต็นท์ดอกหญ้าในป่าปูนแล้วกันค่ะเพราะว่าชื่อเพลงนี้นะคะเป็นอะไรที่บ่งบอกความเป็นตัวตนของต่ายได้ชัดเจนมากนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางเดินชีวิตนะคะแล้วทำให้มีนาไทยนาต่ายมาถึงวันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นใครที่มาพักที่นาไทยนะคะแล้วรู้สึกชื่นชอบนะคะว่าเต็นท์ไหนให้ความรู้สึกของเราแบบไหนนะคะก็อย่าลืมมาแชร์ความรู้สึกนั้นผ่านแฟนเพจนาไทยนาต่ายด้วยนะคะรออ่านอยู่เด้อ
สิ่งแรกเลยนะคะที่ทุกคนมาถึงนะคะก็จะได้สัมผัสบรรยากาศที่ดีมากอากาศที่บริสุทธิ์มากนะคะแล้วเราก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้นะคะในแต่ละเต็นท์ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแอร์พัดลมนะคะมีชุดชากาแฟให้กับทุกคนด้วยและที่สำคัญนะคะเรามีชุดอุปกรณ์แคมปิ้งให้กับทุกคนได้ทำกิจกรรมในตอนกลางคืนสัมผัสและนอนดูดาวด้วยค่ะค่ะณไทยณตายนะคะเรามีเต็นท์ทั้งหมด10หลังเลือกกันนะคะก็รองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ20คนนะคะส่วนใครที่จะมาเป็นครอบครัวเราก็จะมีเตียงเสริมให้นะคะหรือว่าบางคนจะมาเป็นแบบหมู่คณะเยอะๆเลยนะคะก็สามารถติดต่อไปที่เพจณไทยณตายได้นะคะอันนี้เรายินดีต้อนรับทุกคนค่ะขอรับท้ายมารับหน้าบอบอสัมภาษณ์อยู่บอลลูนโอ้ยยังนี่เอารับบอลหน้าเนี่ยเอาบอลเนี่ยแต่ยังมาสัมภาษณ์อยู่ที่อย่างดอกเนาะโอ้พูดออกน้ำนะแท้น่าตายมาเถอะรับน้ำใจเหมือนกันกินกันเด้อพี่น้องสดชื่นค่ะไปสัมภาษณ์กันต่อค่ะน่าไทยควรเที่ยวในฤดูไหนบ้างจริงๆก็มาได้เกือบทุกฤดูเลยนะคะโดยเฉพาะในหน้าหนาวเนี่ยเราก็จะได้สัมผัสบรรยากาศนะคะอากาศเย็นสบายนะคะส่วนหน้าฝนถ้าใครที่มาก็จะได้นอนสัมผัสฟังเสียงกบเสียงเขียดไปเรื่อยค่ะแล้วก็ในฤดูร้อนนะคะเดี๋ยวช่วงกลางวันอาจจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าใกล้ๆนาไทยของเราเนี่ยมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ไปทำแบบเยอะมากไปว่าจะใกล้เขื่อนคลองโบดนะคะแล้วก็มีอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะคะและที่สำคัญเขื่อนขุนด่านปราการชนให้ทุกคนได้ไปทำกิจกรรมแบบแอดเวนเจอร์ค่ะขับรถออกไปนิดเดียวทุกคนก็ได้เที่ยวแล้วค่ะอยากให้ใครมาพักที่สุดทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะให้ต่ายเลือกนอน1เต็นท์แล้วจะเลือกนอนกับใครคงเลือกนอนเต็นท์อยู่ในใจเสมอค่ะถึงวันนี้แล้วนะคะถือว่าความฝันของต่ายในวันนี้สำเร็จมากเพราะว่าเราก็ถือว่าได้ทำอีกหนึ่งความฝันเหมือนกันก็ยังคงคิดถึงคุณยายค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้คุณยายมานอนที่เต็นท์ด้วยนะคะแล้วก็ได้นอนกอดได้นอนหนุนตักคงจะแบบอบอุ่นดีจริงๆค่ะเพราะว่าทำไมถึงพูดถึงคุณยายเพราะว่าก็ยังคงคิดถึงอยู่เสมอแล้วก็ยังอยู่ในใจตลอดนะคะถึงวันนี้คุณยายจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วแต่คุณยายก็เป็นแรงบันดาลใจในทุกเรื่องคุณยายเป็นไอดอลในการใช้ชีวิตของต่ายมาตลอดเลยค่ะก็นั่นแหละค่ะยังคงคิดถึงยายมากๆแล้วก็อยากนอนกอดยายค่ะส่วนใครที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวนาไทยนะคะอยากนอนกับใครบ้างมาแชร์กันด้วยนะคะสำหรับนาไทยนาต่ายนะคะในอนาคตนะคะต่ายก็อยากจะพัฒนาในเรื่องของสถานที่ให้สวยงามนะคะแล้วก็การบริการให้พร้อมที่จะรับลูกค้าทุกคนนะคะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนมาพักผ่อนที่นี่แล้วนะคะจะได้สัมผัสบรรยากาศแล้วก็ความประทับใจกลับไปค่ะส่วนเร็วๆนี้นะคะเราจะมีคาเฟ่นาไทยเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเราจะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้กับทุกคนที่เพจนาไทยนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามนะคะโหพี่ต่ายทำหน้าที่อะไรบ้างทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่วางแผนแผนเลเยอร์นะคะว่าเราจะมีรีสอร์ทสไตล์แคมปิ้งนะคะก็มีการวางแผนกับช่างด้วยติดต่อช่างพูดคุยกับช่างด้วยนะคะสรุปทุกอย่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งเต็นท์ของเราด้วยนะคะจ่าเองกับทีมงานก็ไปซื้อของเองมาตกแต่งเองนะคะและที่สำคัญค่ะเราก็จะรอต้อนรับทุกคนที่จะมาเที่ยวพักผ่อนที่นาไทยด้วยค่ะมานาไทยจะเจอพี่ต่ายไหมนอกเหนือจากงานคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็งานถ่ายละครนะคะแต่เองก็จะอยู่ที่นาไทยเป็นหลักเลยนะคะรอเจอทุกคนที่นาไทยค่ะแล้วเจอกันนะ
ไรคือซิกเนเจอร์ของนาไทยค่ะถ้าพูดถึงตอนนี้น่าจะเป็นป้ายนาไทยนาตายที่อยู่ด้านหน้านะคะซึ่งตอนนี้ถ้าใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถแวะเข้ามาถ่ายรูปนะคะเช็คอินนะคะแล้วก็คอมเมนต์ไปที่เพจนาไทยของเราได้ค่ะก็ขอฝากธุรกิจเล็กๆที่เกิดจากความตั้งใจและลงมือทำด้วยความรักเพื่อส่งต่อความรู้สึกและบรรยากาศดีๆให้ทุกคนได้มาสัมผัสเหมือนตายก็หวังว่าทุกคนจะชอบและเก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้ไว้ในใจตลอดไปด้วยค่ะสามารถโทรสอบถามสำรองห้องพักและอัปเดตข้อมูลข่าวสารตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยค่ะเช้าพร้อมแล้วค่ะสบายดี